สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้กลับมาเจอกันตอนกลางคืนค่ะเนื่องจากได้คอมเมนต์มาจากเพื่อนๆนะคะก็เลยจะต้องมาทำการทดลองเพื่อจะให้รู้ด้วยตัวเองนะคะว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ได้รับข่าวสารแบบนั้นมาหรือเปล่านะคะสวนสวยได้ทำคลิปนะคะเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะเรื่องการใช้ใบมะขามเก่ามาคลุมหน้ากระถางบอนสีในสวนนะคะเพื่อนๆ นะคะทักเข้ามาว่าอย่าใช้ใบมะขามเก่าอย่าใช้ใบมะขามคลุมหน้ากระถางบอนสีนะคะเพราะอาจจะทำให้บอนสีของเราเกิดอาการนะคะมีแผลใบไหม้ใบจุดได้นะคะและตอนนี้นะคะผ่านมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะสวนสวยก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ใส่ใบมะขามเก่าคลุมหน้าดินไปในกระถางแล้วนะคะผ่านมา1เดือนจะเกิดอาการเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะที่ผ่านมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวนสวยนำมาใส่ทุกๆกระถางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางบอนสีที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะคะอย่างชายชนต้นนี้นะคะก็ใส่ไปเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นเบบี้เหมือนกันนะคะเบบี้ของกวนอูนะคะใส่ไปในทุกๆกระถางเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผ่านมา1เดือนนะคะเพื่อนๆนี่สวยๆเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ามีทุกๆกระถางเลยนะคะใส่ในต้นเงินไหลมาด้วยนะคะออมชมพูก็ใส่ค่ะเพื่อนๆใส่ไปหมดทุกกระถางเลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากการที่สวนสวยทำการทดลองนะคะผ่านมาได้ประมาณ1เดือนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดก็คือนะคะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นของบอนสีนะคะสีสันของใบบอนสีนะคะจะแจ่มชัดเจนนะคะมากขึ้นเลยอย่างสีแดงก็จะมีสีแดงที่ชัดแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะสวยๆรู้สึกได้เลยนะคะเพราะแต่ก่อนนะคะใบบอนสีจะออกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นสีชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากที่ใช้ใบมะขามคลุมหน้าดินนะคะเพื่อนๆทุกกระถางเลยนะคะใบบอนสีที่แทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะจะมีลักษณะสีเข้มสดใสแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆนะคะเพราะในใบมะขามมีกรดอ่อนๆ นะคะเหมาะสำหรับการกัดสีของบอนสีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอย่างบอนสีสีขาวเท้าสะอาดเดชะนะคะก็ไม่ได้มีใบจุดใบไหม้แต่อย่างใดนะคะและก็ยังมีความสวยงามใหญ่โตนะคะสีขาวก็เข้มเข้มจัดๆตัดกันกับสีเขียวแบบนี้เลยค่ะสวยงามนะคะอันนี้ก็จะให้ไล่ให้ดูแต่ละกระถางเลยนะคะตัวนี้เป็นบอนสีพระยาพันวังนะคะเพื่อนๆและตอนนี้ก็กำลังแทงยอดใหม่ใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนนะคะสวยๆว่ามีส่วนมาจากใบมะขามนะคะเพื่อนๆที่นำมาผสมทั้งดินปลูกนะคะและนำมาคลุมดินปลูกหน้ากระถางนะคะเพื่อป้องกันความชุ่มชื้นในดินของเราได้ตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้เป็นส่วนสวยคิดว่าเป็นผลดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นมิ่งมงคลนะคะมิ่งมงคลจีนนะคะตัวนี้นะคะสีสวยสีสวยเข้มชัดเลยค่ะอันนี้เป็นหลอดใหม่นะคะแทงขึ้นมาใหม่นี่ค่ะสีเข้มๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยมากๆนะคะสวยทุกกระถางเลยค่ะเพื่อนๆและก็ไม่มีอาการใบไหม้ใบจุดแต่อย่างใดนะคะอย่างเช่นตัวนี้เลยค่ะออมชมพูนะคะเพื่อนๆตอนนี้จะเป็นออมสีแดงไปแล้วนะคะเนื่องจากสีเขาเข้มมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะส่วนสวยใช้ดินหมักใบมะขามนะคะดินหมักใบมะขามใบก้ามปูที่ส่วนสวยได้ทำคลิปลงไปให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้นะคะออมชมพูของส่วนสวยสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะกอใหญ่นะคะใบแบบอย่างอวบๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะส่วนสวยคิดว่ามันเป็นข้อดีของการใช้ดินหมักใบมะขามใบก้ามปูนะคะมาปลูกบอนสีปลูกต้นไม้นะคะที่มีการโชว์สีสันในใบแบบนี้นะคะอย่างเช่นพวกนี้ค่ะเพื่อน
ต้นรือสีผสมนะคะตัวนี้จะพึ่งปักชำได้ประมาณ 3-4 วันนะคะเพื่อนๆดูนะคะต้นรือสีผสมก็ใช้ดินหมักใบมะขามนะคะตัวนี้ใช้การปักชำได้ประมาณ 3-4 วันค่ะแต่เชื่อไหมคะ 3-4 วันนั้นน่ะเขารากเดินทะลุก้นกระถางแบบนี้แล้วนะคะอันนี้สวนสวยก็กะว่าจะปักชำนะคะจะนำไปขายตลาดนัดภายในหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้สีเขายังไม่จัดมากนะคะเนื่องจากเพิ่งปักชำไปได้3-4 วันประมาณนี้ค่ะเขายังแบบว่าฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ต้นคราวแต่ต้นรือสีผสมนะคะเพื่อนๆส่วนสวยบอกเลยว่าเขาเป็นต้นไม้ที่แทงรากได้เร็วมากๆเลยนะคะชำลงในดินนะคะ2-3 วันประมาณนี้นะคะแทงรากแล้วค่ะและรากเขาก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็ใช้ดินนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดินหมักใบมะขามใบก้ามปูเป็นดินชนิดเดียวกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างมืดนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นรือสีผสมนะคะที่สวนสวยทำที่สวนสวยใช้ดินหมักใบมะขามใบก้ามปูนะคะดินชนิดเดียวกันที่ใช้ปลูกบอนสีนำมาปลูกรือสีผสมแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะนำไปขายที่ตลาดนัดค่ะกระถางละ20 บาทนะคะชำหลายๆยอดเลยค่ะนี่ค่ะจะได้เป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะลายสีเข้มๆอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะค่อนข้างมืดค่ะที่สวนสวยใช้ปลูกบอนสีนะคะและก็เพิ่งทำการหมักค่ะเพื่อนๆสวนสวยจะใช้ดินที่ยังไม่ครบอายุในการหมักเลยนะคะนำมาปลูกเนื่องจากไปได้ยินเรื่องอะไรมานะคะสวนสวยจะนำมาทดลองก่อนนะคะได้ผลดีไม่ได้ผลดีอะไรยังไงเราจะได้รู้แก่ตัวเราเองนะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะอันนี้สวนสวยก็จะเป็นอีกคนนึงนะคะที่ชอบในการทดลองตัวนี้ก็คือจากการทดลองของสวนสวยนะคะและนำมาแชร์ประสบการณ์นะคะอย่างที่สวนสวยบอกนะคะเราต้องทดลองด้วยตัวเราเองนะคะถึงเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่แชร์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะมันมีหลายสูตรหลายเทคนิคหลายขั้นตอนหลายกรรมวิธีมากๆนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะเราต้องทดลองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบอนสีนะคะสวยงามนะคะต้นไม้มงคลไม้อะไรต่างๆนะคะสวนสวยใช้ดินนะคะที่หมักจากใบมะขามใบก้ามปูที่สวนสวยทำคลิปลงไปให้ดูนะคะใช้หมดเลยค่ะอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆเพิ่งกลับมาจากทำธุระก็เลยค่อนข้างจะต้องมีเงามีอะไรสักหน่อยนะคะนี่ก็ถือว่ามาชมสวนที่บ้านของสวนสวยในช่วงกลางคืนนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวนสวยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะ FC ช่องของสวนสวยด้วยมือเราจะได้นำเคล็ดลับที่สวนสวยแชร์นะคะในทุกๆคลิปไปปรับใช้กับบอนสีของเพื่อนๆที่บ้านนะคะแล้วเราจะได้มีบอนสีที่สวยๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับบอนสีนะคะเม้นเข้ามาสอบถามนะคะพูดคุยกันได้เลยค่ะเราจะปลูกบอนสีให้สวยไปด้วยกันนะคะกดติดตามคลิปกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไว้นะคะสวนสวยบอกหมดทุกอย่างนะคะไม่มีกั๊กค่ะเพื่อต้องการให้บอนสีของเพื่อนๆจะได้สวยงามแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ